อิงฟ้าตอบกลับดราม่าทัวร์เวียดนามลงปมไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ได้รองชนะเลิศอันดับที่1เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการประกวดนางงามที่ได้จบสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งยังคงเป็นกระแสให้ได้พูดถึงกันอยู่ในวันที่26ตุลาคมจากกระแสดราม่าทัวร์เวียดนามลงอิงฟ้าวราหะรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ปมไม่เก่งภาษาอังกฤษต่อว่าสาดเสียเทเสียว่าไม่สมควรที่จะเข้ารอบไปถึงท็อป5 5คนสุดท้ายแต่ไปไกลได้ถึงตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand International 2022ล่าสุดอิงฟ้าวราหะโพสต์ IG Story เป็นภาพพร้อมข้อความภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าอย่าล้อเลียนคนที่พูดภาษาอังกฤษผิดเพราะมันหมายความว่าพวกเขาอาจจะรู้ภาษาอื่นที่ดีกว่าและอิงฟ้าได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความหมายได้ว่าฉันเป็นแค่คนนึงที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันฝึกฝนและพยายามเพื่อความฝันโดยไม่กลัวที่จะพูดและฉันไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองข้อผิดพลาดในการสื่อสารสอนให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอายและฉันภูมิใจในตัวเองมากอย่างไรก็ตามอิงฟ้าก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณทุกๆกำลังใจและเผยว่าเมื่อคืนเหมือนฝันทุกอย่างผ่านไปเร็วมากขอบคุณทุกความรักที่ทุกคนมอบให้มันมีค่ามากที่สุดขอบคุณความพยายามที่ไม่ทรยศฟ้าเช่นเดียวกันขอโทษที่ไม่ได้ตอบแชทข้อความเยอะมากขอบคุณทุกคนจากใจขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ